ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวๆถ้าพูดถึงความเร็วของมนุษย์ผมเชื่อเลยเกือบร้อยทั้งร้อยคงจะต้องนึกถึงการวิ่งแต่ว่าในคลิปนี้นะครับไม่ใช่การจัดอันดับการวิ่งแต่อย่างใดแต่ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถในการโชว์สกิลความเร็วต่างๆที่น่าเหลือเชื่อมากๆซึ่งมันจะตื่นเต้นและสนุกขนาดไหนกันเชียวถ้าใครปวดเยี่ยวก็ไปเข้าห้องน้ำก่อนได้เลยและถ้าหากใครพร้อมแล้วก็ไปเริ่มรับชมในอันดับที่1กันเลยดีกว่าอันดับที่1หนุ่มน้อยแชมป์ลูบิกที่เล่นได้เร็วดุจสายฟ้าฟาดเมื่อ 6-7 ปีที่ผ่านมาการเล่นลูบิกเป็นอะไรที่ฮิตอย่างมากเลยในช่วงนั้นน่ะใครแก้สีไม่ได้ถือว่ากากตอนนั้นผมต้องรีบไปฝึกซ้อมเลยแต่อย่างไรก็ตามฝีมือของผมก็ยังสู้น้องคนนี้ไม่ได้อ่ะโดยแชมเปี้ยนลูบิกเป็นเด็กชายชาวจีนที่มีอายุเพียง13ปีแต่ว่าฝีมือสุดยอดเพราะเนื่องจากปี2018ที่ผ่านมาจีนอยู่ในครอบครองเวลาที่เร็วที่สุดในการแก้ไขลูบิกทั้ง3ก้อนโดยสิ่งที่พีคที่สุดเลยก็คือเด็กชายชาวจีนคนนี้ไม่ได้แก้ลูบิกทีละก้อนแต่ว่าจัดการแก้พร้อมกันทั้ง3ก้อนเลยอ่ะ2ก้อนแรกนะครับใช้มือเล่นในส่วนที่เหลืออีก1ก้อนใช้เท้าเล่นซะเลยเอาสิใครจะไปสู้ไหวล่ะแค่ใช้มือเล่นก้อนเดียวก็ว่ายากแล้วนะในบางครั้งน้องนั่งเล่นนานๆมันก็เบื่อนี่เลยโยนไปเล่นไปถ้าขืนยังเบื่ออีกก็จัดการห้อยหัวเล่นซะเลยในส่วนของเวลาก็ทำได้ดีซะด้วยใช้เวลาทั้งหมดเพียง 15.84 วินาทีเท่านั้นน่ะสุดยอดไปเลยถ้าขืนช้ากว่านี้เลือดลงหัวแน่นอนมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยดีกว่าชายที่ตัดผมโคตรจะเร็วน้องๆผู้ชายหลายคนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ก็แน่นอนเลยครับว่าจะต้องเข้าร้านตัดผมทุกเดือนในบางครั้งเด็กเต็มร้านเลยรอโคตรจะนานพอถึงคิวเรานะครับก็ตัดโคตรจะนานอีกรวมแล้วเป็นชั่วโมงแน่แต่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยสำหรับลูกค้าของร้านตัดผมชาวออสเตรเลียโดยที่ชายเจ้าของร้านเป็นที่รู้จักกันทั่วเมืองในฐานะที่เป็นช่างตัดผมที่เร็วที่สุดในโลกในส่วนของลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่งเข้าร้านนี้เป็นครั้งแรกแต่ละคนนะครับก็ต่างตื่นเต้นบางคนก็แอบกังวลใจเพราะเนื่องจากกรรไกรในมือพี่แกชุบโคตรจะเร็วขนาดผมแค่นั่งดูยังเสียวหูว่าเอาตีถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งถ้าใครเบื่อสำหรับการตัดผมทั่วไปไม่อยากนั่งเบื่อกับช่างตัดผมคนเดิมอยากเปลี่ยนบรรยากาศให้มันตื่นเต้นเล้าใจลองนั่งเครื่องไปได้เลยที่ออสเตรเลียและคนส่วนมากที่เข้ามาใช้บริการเพราะเนื่องจากทำงานประจำไม่ค่อยมีเวลาเลยร้านนี้แหละเหมาะสุดไปนั่งแป๊บเดียวหายใจไม่ถึง10ทีเอ้าเสร็จแล้วและผมขอบอกเลยว่าฝีมือพี่แกไม่เป็นสองรองใครแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งขนาดตัดเร็วขนาดนี้ลูกค้าเต็มร้านต่อแถวยาวเหยียดอันดับที่3ชายที่เลี้ยงลูกบาสได้เร็วโคตรชายคนนี้มีชื่อว่าลีออนโดยทั้งชีวิตนี้เขาคุกคีกับวงการกีฬาเรียกได้ว่าเล่นเป็นทุกชนิดแต่ว่าในช่วงแรกลีออนได้โฟกัสกับกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นนักฟุตบอลอิสระโดยที่ลีออนก็มีรางวัลอยู่ไม่ใช่น้อยเลยในช่วงนั้นน่ะพอหลายปีต่อมานะครับลีออนได้ตัดสินใจลองเปลี่ยนมาเล่นบาสแทนซึ่งกีฬา2 อย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะมีความคล้ายกันสักเท่าไหร่แต่ถึงอย่างไรก็ตามลีออนนะครับก็มีความตั้งใจที่จะฝึกซ้อมและมุ่งมั่นต่อไปหลังจากที่ลีออนฝึกซ้อมมาอย่างเนิ่นนานบวกกับความตั้งใจจริงจึงทําให้เขาสามารถครองสถิติโลว่าเป็นบุคคลที่เลี้ยงบาสได้ไวที่สุดในโลกโดยในเวลา1นาทีเขาสามารถเลี้ยงบาสได้ถึง906ครั้งแน่เวลาที่เราดูเหมือนจะง่ายแต่ความจริงนะครับมันยากเด้อมือพี่แกนี่โคตรจะเร็วต้องใช้ทักษะความแม่นยำและสมาธิที่ดีเยี่ยมเลยทำให้ลีออนประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกบาสได้ใครที่มีความฝันใหม่ๆลงมือทำได้เลยไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าใจเราสู้มาต่อกันด้วยอันดับที่4กันเลยดีกว่าคนที่ตบมือเร็วที่สุดในโลกในเวลาที่มีการแสดงที่น่าประทับใจทุกคนมักกระตบมือเพื่อแสดงความสรรเสริญและยกย่องแต่ว่าสำหรับชายที่ชื่ออีไลบิชอปได้เปลี่ยนการตบมือธรรมดาพัฒนาเป็นการตบมือที่โคตรจะเร็วในระยะเวลา1นาทีสามารถตบได้ 1,100 ครั้งแน่เพราะผมดูคลิปนี้เสร็จนะครับลองทำเลยไม่ไหวจริงๆอะปวดแขนอ
โดยก่อนหน้านี้อีไลบิชอปเป็นนักดนตรีเล่นไวโอลีนแต่ไม่รู้ว่าไปทำอีท่าไหนมาถึงหันมาฝึกตบมือและการตบมือของชายคนนี้นะครับจึงทำให้เขาได้ครองสถิติโลกว่าเป็นนักตบมือที่เร็วที่สุดและเคยมีการทดลองให้มาลองตบมือแข่งกันโดยใช้เวลา1นาทีผู้ที่เข้าทำการทดลองตบได้เพียง20ครั้งเองอ่ะเพราะว่าท่าตบนี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆมันต้องฝึกฝนมาเป็นแรมปีถ้าหากคุณไม่เชื่อนะครับก็ลองไปตบกันดูมันตบยากจริงๆนะท่านี้อันดับที่5ชายที่เล่นเกมเต้นได้ไวที่สุดในโลกตู้เกมเต้นเป็นเครื่องเล่นวิดีโอเกมที่เป็นกระแสอย่างมากเลยในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ยังฮิตเหมือนเดิมนั่นแหละเรียกได้ว่าเจอห้างไหนจะเป็นต้องหยอดเหรียญขอขยับแข้งขยับขาสักหน่อยแต่พอเวลายืนเล่นจริงตามไม่ทันอ่ะแต่ว่าสิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับชายคนนี้เพราะเขาสามารถขยับขาและเคลื่อนที่ร่างกายไวจนมองแทบไม่ทันอ่ะขนาดผมยังตะลึงกับความเร็วที่เขาได้กระทืบลงบนตู้เกมเต้นคือมันเร็วอย่างเดียวไม่พอยังเหยียบด้วยความแม่นยำอีกซะด้วยถ้าใครเคยลองเล่นช่วงแรกๆจะรู้เลยว่ามันยากชัยย่อยและยิ่งในต่างประเทศได้มีการโฆษณาและการเชิญชวนให้มาแข่งขันจึงทำให้ตู้เกมเต้นในต่างประเทศมีคนนิยมเล่นกันเป็นจำนวนมากถ้าเราเล่นเก่งก็สามารถไปแข่งขันชิงเงินรางวัลและก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่สามารถขับเหงื่อได้ดีซะด้วยมาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยดีกว่าดีดนิ้วดังเป๊ะได้เร็วที่สุดในโลกหลังจากเหตุการณ์ธานอสดีดนิ้วในภาพยนตร์อเวนเจอร์จึงทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆล้มตายกว่าครึ่งโลกใครที่เคยดูภาคนี้นะครับโคตรเศร้าน้ำตาไหลแต่ถึงอย่างไรก็ตามธานอสนะครับสามารถดีดนิ้วได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแหละยังไม่สามารถสู้เด็กคนนี้ได้โดยหนุ่มน้อยชาวเยอรมนีเขาสามารถดีดนิ้วได้เร็วที่สุดในโลกในเวลา1นาทีสามารถดีดได้334ครั้งแน่โอ้ยเร็วโพดล้ำโพดเหลือด้วยความเร็วเฉลี่ย5ครั้งต่อวินาทีเลยทำให้เด็กชายคนนี้ได้ครองสถิติว่าเป็นคนที่ดีดนิ้วได้เร็วที่สุดในโลกเป็นพรสวรรค์ที่บ้าคลั่งสุดๆไปเลยไม่น่าเชื่อนะครับว่าการดีดนิ้วที่ในวัยเด็กเราชอบทำจนกลายมาเป็นโชว์ที่สามารถทำให้เรามีชื่อเสียงโดยก่อนหน้านี้นะครับชายคนนี้ชอบทำอะไรแปลกๆชอบค้นคว้าหาพรสวรรค์ในตัวเองจนมาเจอการดีดนิ้วนี่แหละแต่ว่าในช่วงแรกก็ยังดีดช้าไม่ได้เร็วอะไรมากมายแต่พอหลังจากฝึกฝนไปสักพักมุ่งมานะและตั้งใจจริงสุดท้ายนะครับจึงดีดได้ไวแบบโคตรเลยอันดับที่7ชายที่รัวหมัดได้เร็วดุดสายฟ้าฝ่าเร็วจนมองแทบไม่ทันน่ะชายคนนี้มีชื่อว่าโทมัสวูถ้าเรามองเผินๆนะครับก็ดูเหมือนเด็กนักกีฬาทั่วไปแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยอะโทมัสวูนะครับคือยอดมนุษย์เพราะเขามีความสามารถที่โคตรจะสุดยอดคือการออกหมัดชกที่เร็วกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเลยและทุกคนรู้หรือไม่ว่าผู้ชายคนนี้จะเทพได้ขนาดนี้เขาต้องฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงเรียกได้ว่าซ้อมจนคนรอบข้างนะครับมองว่าไร้สาระอะตื่นมาก็ซ้อมก่อนกินข้าวก็ซ้อมตอนเย็นก็ซ้อมก่อนนอนยังซ้อมอีกจะโหดไปไหนครับพี่แบบนี้ไม่มีใครกล้ายุ่งแน่นอนด้วยความเร็วของหมัดที่น่าจึงทำให้โทมัสวูสามารถชกลูกบอลที่หนักกว่า20ปอนด์ให้มันลอยกลางอากาศได้อะป๊าดยังก็มีเวทมนต์แน่รัวหมัดเร็วอย่างเดียวไม่พอสมาธินี่ต้องเทพด้วยและก่อนจบจากอันดับนี้ไปคุณลองนึกภาพตามผมดูขนาดลูกบอลหนัก20ปอนด์นะครับยังลอยได้ถ้าเกิดเป็นหัวคนละปิวกระเด็นมาต่อกันด้วยอันดับที่8กันเลยดีกว่าเสียงแทบขาดใจตายคนที่พิมพ์คีย์บอร์ดได้เร็วที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันการสนทนาผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมันจำเป็นอย่างมากเลยที่เราจะต้องมีแมคานิคอลคีย์บอร์ดเวลาพิมพ์นะครับจะได้มีเสียงชุบชับชุบชับและคุณเคยหรือไม่ในเวลาที่เราพิมพ์โต้ตอบกับเพื่อนจะชอบโดนบ่นอยู่เรื่อยว่าพิมพ์ช้าจังเลยและเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับชายคนนี้แน่นอนเพราะเขามีทักษะการพิมพ์ที่คนทั้งโลกต้องจดจำโดยชายคนนี้สามารถทำความเร็วในการพิมพ์ในเวลา1นาทีสามารถพิมพ์ได้163คำซึ่งเร็วกว่าคนทั่วไปถึง4เท่ากันเลยด้วยการวางนิ้วที่เร็วดุดสายฟ้าฟาจึงทำให้ชอนสามารถพิมพ์สื่อแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มีความยาวแบบโคตรโดยใช้เวลาไม่ถึง1วันเสร็จถ้าขืนเป็นคนทั่วไปหลายสัปดาห์แน่นอนกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบอ่ะทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมในทางนี้เลยกดเลยกดเลยและฝากไปกดติดตามช่อง X2 ของเด้อขอบคุณหลายๆ